ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายชนบทเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศชนบทในเมืองของเรานะก่อนที่เราจะพาไปเที่ยววันอาสาฬหบูชาเนาะไปเที่ยววัดกันนะว่ามีผู้คนมาทำบุญกันเยอะไหมนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสำหรับคนไทยในต่างแดนเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะก็มีกิจกรรมในแต่ละฤดูเนาะแล้วก็มีกิจกรรมวันสำคัญเราก็จะแชร์ทุกๆสิ่งที่เราไปมาให้ได้รับชมกันเนาะว่ามีกิจกรรมมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างไรสำหรับเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่วัดเนี่ยมีคนเยอะไหมแล้วก็มาทำบุญทำบุญเวียนธงเวียนเทียนแล้วก็พบปะเม้ามอยหอยสังนินทาสามีก็เป็นเรียกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตที่นี่นะก็ให้เห็นบรรยากาศล่าสุดแล้วก็สำหรับแสงแดดแล้วก็อากาศดีๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันเนาะไปค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของวัดนะคะวัดตรงนี้เป็นวัดลาวนะคะแต่ว่าเขาก็มีการทำพิธีเหมือนศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยหรือเมียฝรั่งต่างประเทศนะเราก็มาทำบุญกันที่วัดแห่งนี้นะคะหรือเรียกว่าวัดศรีบุญเรืองนะซึ่งจะมีผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศของคนไทยในต่างแดนนะว่าเวลามีวันสำคัญทางศาสนาเนาะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความสำคัญอย่างไรนะเราก็มาฟังถึงเรียกว่าที่มาที่ไปเนาะวันนี้อย่างแน่นอนนะก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกนะจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกนั่นเองนะคะซึ่งวันอาสาฬหบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญเนาะที่กำหนดให้เป็นวันหยุดของประเทศไทยนะคะซึ่งในยุโรปเราก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นวันหยุดนะเฉพาะในประเทศไทยของเราเนาะเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะออกมาตักบาตรทำบุญกับบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้อย่างแน่นอนวันนี้คนจะเยอะกว่าปกตินะเพราะว่ามีรถผ้าป่ามาจากประเทศอื่นด้วยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าได้เงินเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราได้ยินแว่วๆมานะคะว่างานนี้ค่ากระถินผ้าป่าหรือเงินสมทบทุนนี่อยู่ที่หลักหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าออยนะคะแล้วเขาก็มีกิจกรรมการจับฉลากลูกชายก็มาช่วยตรงนี้เรียกว่าโรงทานเนาะก็มาช่วยกับน้องๆมุมตรงนี้กันนะเราเองก็เรียกว่ามาส่งบรรยากาศแล้วก็ได้รับพระพรกันไปด้วยเนาะแล้วก็มีบรรยากาศคนมากมายของกินเพียบอาหารไทยในต่างแดนมีทุกอย่างวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวผักผลไม้เนาะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าอากาศร้อนซัมเมอร์เนาะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคว่าตรงโรงทานที่มาช่วยน้องเขาเรียกว่าอะไรนะบริการน้ำดื่มนะเราก็ขาดน้ำแข็งนะอันนี้ก็อาสาไปช่วยทุบก้อนน้ำแข็งเนาะไปขอน้ำแข็งมาจากที่วัดแล้วเราก็ต้องมาทุบเองเนาะเพราะน้องเขาซื้อมาประมาณ10กว่าแพ็คนะแต่ว่าไม่พอเนาะอันนี้โปรดสังเกตอันนี้ก็เป็นของหวานเนาะมีทุกอย่างนะลอดช่องขนมชั้นขนมเทียนขนมต่างๆที่เป็นอาหารไทยๆนะมีมุมตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้ตรงนี้จะเป็นขนมเค้กช่วงเช้าถ้าเรามาปุ๊บบริการฟรีมีกาแฟมีน้ำดื่มมีสถานที่ให้เรานั่งนะคะอันนี้ก็มารับบงรับบุญแล้วก็มีการเวียนเทียนด้วยนะก็จะเดิน3รอบแล้วก็เวียนเทียนแต่เราไม่สามารถที่จะนำบรรยากาศทุกขั้นตอนมาให้ดูเราก็จะสามารถนำมาให้ดูเท่าที่เรา
สามารถทำได้นะซึ่งอากาศก็ร้อนด้วยคนก็เยอะนะอันนี้เป็นอาหารเรียกว่าเมนูมีทุกอย่างนะส้มตำขาดไม่ได้เลยส้มตำน้ำตกผักผักป่าเยอรมันผลไม้ข้าวนงข้าวเหนียวไก่ย่างขนมจีนแล้วที่อร่อยสุดก็จะมีก๋วยเตี๋ยวบริการด้วยนะอู้ยอาหารที่ฝรั่งต่างชาติชอบกินนะคนต่างชาติก็เยอะฝรั่งก็เยอะเขาก็ชอบอาหารไทยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ใครมาใช้ชีวิตที่นี่คุณต้องมาวัดเพื่อที่จะมาหาเพื่อนคนไทยเนาะอย่าไปอยู่โดดๆเดียวๆอันนั้นก็อันตรายนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราได้มาเมามอยหอยสังพบปะเพื่อนฝูงนะอันนี้ก็เป็นงานที่เรียกว่าได้บุญได้เพื่อนนะคะแล้วก็ได้ความอร่อยได้พระพรเนาะอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าว่าก็น่าจะให้ความเพลิดเพลินสำหรับคนไทยในต่างแดนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาเนาะก็มีความสำคัญที่ได้พูดไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะยิ้มสวยๆนะคะเชฟฟี่นะถ่ายรูปภาพบรรยากาศรวมกันนะสำหรับเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะแล้วก็ FC ของเรานะก็มารวมประมวลภาพอยู่ท้ายคลิปตรงนี้นะก็หวังว่าน่าจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยกันนะก็เดี๋ยวมาชมภาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ FC ด้วยนะทุกคนก็ได้รับความยินยอมว่าสามารถถ่ายแล้วก็ลงรูปภาพได้นั่นเองนะคะไปชมกันค่ะ